ช่ครับสวยงามมากเลยครับตัวละ550ครับค่ะกระทิงไฟค่ะสีสวยนะคะใช่ครับเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันครับปลาบอนเนี่ยค่ะตัวละ50บาทค่ะตันโจจาตัวร้าน100นะคะนี่ครับเอกลักษณ์ของเขาครับตัวสีเงินนะครับหัวสีแดงนะครับลุ้นเลยนะครับลูกโป่งคืออะไรตรงแก้มเหรอคะใช่ตรงแก้มครับผมค่ะเฮ้ค่ะตรงแก้มเขาค่ะมีเหมือนป่องๆมิกกี้เมาส์ตัวละ20บาทค่ะเล็บมือนางครับผมค่ะเล็บมือนางจะตัวละ10บาทนะคะมีอะไรนะคะขาวดำดำส้มสีส้มใช่ครับผมราคาตัวละ40บาทค่ะปลาหานกยูนชิลีนะครับผมค่ะตัวละ15บาทนะคะสวัสดีค่ะครอบครัวโอรีพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จตุจักรนะคะเดี๋ยวเรามาดูปลากันค่ะว่ามีปลาอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะปลาเซเป้ตัวละ15บาทนะคะต่อไปครับปลามองออกเซียครับผมค่ะมองฮอกเซียก็จะตัวละ15บาทเหมือนกันนะคะครับสวยๆมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับค่ะต่อไปนะครับสุมาตราสั้นนะครับค่ะตัวละ80บาทค่ะดูลายเลยครับค่ะมีให้เลือกหลายตัวเลยนะคะเนี่ยค่ะตัวเล็กตัวใหญ่ค่ะถัดมานะครับปลากระดี่แดงครับผมค่ะกระดี่แดงตัวละ30บาทนะคะครับแข็งแรงทุกตัวเลยครับค่ะตู้ถัดไปนะครับปลากระดี่แคะครับผมค่ะกระดี่แคะตัวนี้จะอยู่ที่40บาทค่ะถัดไปนะครับปลาฟิงเกอร์ครับผมค่ะฟิงเกอร์ก็จะตัวละ50บาทนะคะนี่ค่ะนี่จับปุ่มอยู่ตรงนี้อยู่นี่ค่ะตัวละ50บาทนะคะฟิงเกอร์ตู้ถัดไปครับปลาบอร์เนียวครับผมค่ะบอร์เนียวจะอยู่ที่50บาทนะคะโอ้ยเลยสิครับไม่เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันครับปลาบอร์เนียวค่ะตัวละ50บาทค่ะถัดไปนะครับปลาบอลลูนดำนะครับค่ะบอลลูนดำจะอยู่ที่ตัวละ10บาทนะคะเป็นกลุ่มเลยครับค่ะตู้ถัดไปนะครับปลาสอดดำนะครับค่ะสอดดำตัวละ10บาทค่ะตู้ถัดไปนะครับฟูเรสครับผมค่ะขายเป็นคู่นะคะฟูเรสจะคู่ละ100บาทค่ะสมกับชื่อเลยครับฟูเรสดูสีสิครับค่ะคู่ละ100นะคะอันนี้อยู่ในกลุ่มปลาหางนกยูงนะครับค่ะตู้ถัดไปนะครับฟูแบ็คครับผมฟูแบ็คนะคะค่ะคู่ละ100เหมือนกันค่ะนะครับหางใหญ่นะครับค่ะตู้ต่อไปนะครับหูช้างครับผมค่ะหูช้างจะตัวละ30บาทนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะตู้ต่อไปนะครับหูช้างตัวเมียนะครับค่ะหูช้างตัวเมียก็จะตัวละ30เหมือนกันนะคะที่มันต่างกันก็คือตัวใหญ่กว่านะครับตัวเมียตู้ถัดไปครับเมาส์แดงครับผมค่ะเมาส์แดงก็จะตัวละ20บาทนะคะอ๋อสีแดงสลับกับสีดำนะครับค่ะถัดมาก็จะเป็นลูนแพทครับผมค่ะลูนแพทจะตัวละ15บาทค่ะลูนแพทหรือว่าปลาบอลลูนแพทตินัมนะครับเป็นปลาสอดนะครับค่ะดูสิคะน้องอวบๆอยู่นะคะเนี่ยมีนะคะแก้มป่องๆอวบๆอยู่ค่ะอันนี้พี่จิ้มก็เข้ามาเลยครับนี่ก็ให้อาหารนี่ก็ให้อาหารใช่ไหมคะเนี่ยค่ะนะครับค่ะตัวละ15ค่ะปลาสอดแพทตินัมครับค่ะก็ตัวละ15บาทเหมือนกันนะคะสีเขาเหมือนสีเงินนะครับแพทตินัมเงินขาวขาวเงินเงินใช่ไหมคะใช่ครับผมค่ะถัดไปนะครับมิกกี้เมาส์ครับค่ะมิกกี้เมาส์ตัวละ20บาทค่ะดูสิครับมิกกี้เมาส์ลักษณะก็คือตัวปกติมิกกี้เมาส์จะสีแดงนะครับแล้วก็จะมีจุดสีดำนะครับที่หูนะครับค่ะถัดไปนะครับสอด3สีครับผมค่ะสอด3สีก็จะตัวละ20บาทนะคะมีให้เลือกเยอะเลยครับค่ะ
ถัดไปนะครับสอดมอลลี่ครับผมค่ะตัวละ20บาทเหมือนกันค่ะถัดไปนะครับแพะเขียวครับผมค่ะแพะเขียวก็ตัวละ20บาทนะคะดูสิครับอยู่มาอยู่กันข้างล่างนะฮะค่ะเกาะปุ่มอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะค่ะต่อไปนะครับแพะเผือกครับผมค่ะแพะเผือกก็ตัวละ20บาทเหมือนกันค่ะคล้ายๆเหมือนปลาดูดตะไคร่เลยครับแพะแพนด้าค่ะแพะแพนด้าอ๋อจะมีลายนะครับค่ะสลับสีดำเนาะค่ะตัวละ40ค่ะแพะแพนด้าค่ะตู้ถัดไปนะครับเล็บมือนางครับผมค่ะเล็บมือนางจะตัวละ10บาทนะคะตู้ถัดไปครับปลาสอดซันตาคลอสครับตัวใหญ่เลยครับผมค่ะตัวละ40นะคะตัวนี้จะใหญ่ขึ้นมานะคะตัวละ40ค่ะตู้ถัดไปครับสอดแดงบ่วงครับค่ะสอดแดงบ่วงจะตัวละ30บาทนะคะว้าวตัวนี้ครับบอลลูนสโนว์ครับค่ะน้องแก้มป่องๆแบบว่าตัวใหญ่ๆเลยค่ะบอลลูนสโนว์จะตัวละ30บาทนะคะมีให้เลือกหลายสีกันนะคะเนี่ยมีสีดำออกดำๆออกส้มๆนะคะสีเงินก็มีครับค่ะสีครับมีให้เลือกหลายตู้เลยครับบอลลูนสโนว์ค่ะตู้ถัดไปนะครับบอลลูนบ่วงครับผมค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีพื้นนะคะมีอะไรนะคะขาวดำส้มสีส้มใช่ครับผมราคาตัวละ40บาทค่ะสวยอีกแบบเลยนะคะปลาสอดนะครับค่ะตู้นี้นะครับกระดี่มุกครับผมค่ะกระดี่มุกจะอยู่ที่ตัวละ50บาทนะคะมีเยอะเยอะเลยตู้นี้นะครับปลาเทวดาครับผมค่ะปลาเทวดาตู้นี้ตัวละ40บาทนะคะมีให้เลือกหลายสีเลยค่ะดูสิครับสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะตัวละ40บาทค่ะฟูโกริบบอนฟินนะครับดูสิครับอันนี้คู่ละ150บาทนะครับค่ะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียคะพี่ตัวนี้อ๋อเราก็สามารถเลือกผู้กับเมียได้เลยใช่ไหมคะค่ะเลือกได้เลยค่ะคู่กับเมียส่วนใหญ่ก็ซื้อเป็นคู่ครับเพื่อที่จะไปให้มันมีออกลูกใช่ไหมคะคู่ละ150ค่ะใช่ครับตู้ถัดไปนะครับฟูลแบ็กนะครับค่ะฟูลแบ็กก็คู่ละ100เหมือนกันค่ะสังเกตนะครับคือตัวใหญ่ก็จะเป็นตัวเมียนะครับส่วนตัวเล็กที่ว่ายเร็วๆนี่จะเป็นตัวคู่นะครับหางใหญ่ๆจะเป็นตัวคู่นะครับถัดไปนะครับตันโจครับผมค่ะตันโจก็คู่ละ150นะคะโอ้ดูสิครับสีสดสีสันสดใสมากเลยครับค่ะถัดไปนะครับโค้ยสั้นนะครับค่ะโค้ยสั้นก็คู่ละ150บาทนะคะอันนี้นะครับปลาหานกยูนชิลีนะครับผมค่ะตัวละ15บาทนะคะเรื่องหางสวยงามมากเลยครับค่ะนะครับตู้ถัดไปนะครับปลาทองโคเมทครับผมตัวละ20นะครับค่ะมีให้เลือกเยอะเลยนะคะสีสันสดใสเลยนะครับปลาทองนะครับลูกฮอนะครับลูกฮอก็คือเหมือนสายพันธุ์ใช่ไหมครับผมเป็นอีกสายพันธุ์นึงนะครับตัวละ50บาทนะครับตู้นี้นะครับลูกฮอนะครับแต่เป็นตัวใหญ่นะครับใหญ่กว่าตัวตู้สักคู่นะครับค่ะตัวละ120นะคะมีเลือกเยอะเลยนะครับค่ะมีให้เลือกเยอะหลายสีเลยค่ะเกาะกลุ่มอยู่ตรงนู้นนะคะเยอะเลยค่ะตู้นี้นะครับตันโจครับผมค่ะตันโจจะตัวละ100นะคะดูสิครับเอกลักษณ์ของเขาครับตัวสีเงินนะครับหัวสีแดงนะครับค่ะวุ้นเลยนะครับค่ะตัวละ100ค่ะตู้นี้นะครับปลาทองสิงลูกโป่งครับผมค่ะสิงลูกโป่งตัวละ80บาทนะคะดูสิครับลูกโป่งคืออะไรตรงแก้มเหรอคะใช่ตรงแก้มครับผมค่ะเฮ้ยค่ะตรงแก้มเขาค่ะมีเหมือนป่องป่องออกมาค่ะเห็นไหมคะดีนี่น้องน่ารักมากเลยค่ะมีหลายสีเลยนะคะค่ะตัวละ80บาทค่ะปลาทองริวกินครับผมค่ะริวกินจะตัวละ50บาทนะคะ
มีให้เลือกหลายตัวเลยค่ะสวยๆเลยค่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูปลาถุงกันนะครับนะครับร้านนี้ก็ขายปลามากนะครับอยู่บริเวณหน้าเซเว่นนะครับค่ะด้านหน้าเลยค่ะใช่ถุงแรกอะไรนะครับสวายเผือกค่ะถุงละ100นะคะเนี่ยมี2ตัวใช่ครับผมค่ะเดี๋ยวสิครับมีให้เลือกหลายตัวเลยครับค่ะเรามาดูนะครับปลาเทพานะครับหรือว่าฉลาดน้ำจืดนะครับค่ะถุงละ120ค่ะมี3ตัวค่ะนะครับแข็งแรงทุกตัวเลยนะครับค่ะถ้าถุงนั้นจะตัวเล็กหน่อยไหมคะก็จะมี4ตัวค่ะใช่ครับแต่ไซส์แต่ขนาดนะครับค่ะมีปลาบึกด้วยครับค่ะ2ตัวนะคะถุงละ100ค่ะปลาบึกค่ะนะครับตัวเล็กๆคือเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับค่ะถัดไปนะครับปลากดคังนะครับค่ะ15ตัวนะคะ180บาทค่ะครับมีให้เลือกเยอะเลยนะครับปลาพวงเงินครับผมค่ะพวงเงินก็ถุงละ180ค่ะมี1ตัวนะคะนี่ครับค่ะไม่ค่อยเห็นนะครับปลาพวงเนี่ยค่ะถุงต่อไปนะครับกะโห่ไทยครับผมค่ะกะโห่ไทยถุงละ550ค่ะตัวใหญ่ครับแต่ตัวละ550ครับผมค่ะแต่ตัวใหญ่มากเลยนะคะมีให้เลือกหลายตัวเลยนะคะค่ะมีหลายถุงเลยค่ะกระทิงไฟครับผมค่ะกระทิงไฟเหรอคะอุ้ยสวยตัวสวยมากเลยค่ะถุงละ550อ่ะค่ะเดี๋ยวยกให้ดูนะคะยกมาดูสิครับนี่เดี๋ยวขอยกให้ดูค่ะปลากระทิงไฟนะครับโอ้โหหนักอยู่นะคะนี่เห็นสีเขาไหมคะเห็นไหมคะจะดำดำแดงแดงอะค่ะดูสิคะนี่ใช่ครับสวยงามมากเลยครับตัวละ550ครับค่ะกระทิงไฟค่ะสีสวยนะคะใช่ครับต่อไปนะครับยี่สกไทยครับผมยี่สกไทยถุงร้าน150ค่ะมี2ตัวนะครับค่ะนี่ค่ะมีให้เลือกกันอยู่2ถุงนะคะตรงนี้ปลาแรดเผือกครับผมค่ะปลาแรดเผือกก็มี2ตัวค่ะก็คือ100นะคะถุงนี้ด้วยค่ะอันนี้เป็นแรดเผือกตาแดงนะคะก็ถุงร้าน100เหมือนกันค่ะปลาออสการ์ครับผมค่ะออสการ์ถุงละ100ค่ะน้องนอนหลับอยู่หลบๆอยู่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่ก็ปลากระทิงลายครับผมค่ะเห็นไหมคะยกขึ้นมาดูสิค่ะถุงละ100นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยว้าวเขาจะหลบๆอยู่อะค่ะนี่ใช่ครับผมอ๋อต้องตัวเขาแบนนะครับค่ะโอเคครับผมกระทิงลายนะครับแมวกระโดงสูงนะครับค่ะแมวกระโดงสูงนะครับถุงละ250ค่ะดูดิคะหลบอยู่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยยกขึ้นมาดูสิครับค่ะยกดีๆนะครับตัวนี้ก็ได้ค่ะครับผมนี่ค่ะเขาจะหลบอยู่ตรงนี้ค่ะนี่เหมือนปลาชักเกอร์เลยครับปลาน้ำผึ้งเผือกนะครับค่ะถุงละ80บาทค่ะฉลามหางไหม้ครับผมค่ะฉลามหางไหม้ถุงละ100นะคะนี่สิครับตัวเล็กก็มีนะครับ100บาทเหมือนกันนะครับค่ะเลดเทลครับผมค่ะเลดเทล60บาทค่ะนี่สิครับค่ะ60บาทค่ะน้าวน่ารักเจ้าค่ะปลาเลสเทลนะครับตัวละ60บาทครับตัวละ60บาทค่ะปลาหลดภูเขานะครับตัวละ50บาทครับค่ะ50บาทค่ะเขาจะนอนหลบๆอะค่ะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะเนี่ยปลากายจุดนะครับค่ะ50บาทค่ะปลาทองโคเมดนะครับค่ะ50บาทนะคะถุงละ50ค่ะมีประมาณ 5-6 ตัวนะครับค่ะปลาตะภาคเหลืองนะครับค่ะตะภาคเหลืองก็ถุงละ120ค่ะ
ถุงถัดไปนะครับปลาตะเพียนนะครับค่ะตะเพียนก็ถุงละ100นะคะกระแหเหรอคะใช่ครับผมค่ะกระแหถุงละ120ค่ะมี3ตัวนะครับค่ะถุงถัดไปนะครับเสือพ่นน้ำนะครับค่ะถุงละ150บาทนะคะจะมี3ตัวนะคะตะเพียนทองครับค่ะตะเพียนทองถุงละ100นะคะมี3ตัวเหมือนกันครับค่ะคลิปนี้เราก็พาชมปลากันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย